ดูนั่นอาจารย์ได้แล้วอาจารย์ใช่ไหมไปตะบัดเดี๋ยวกูจัดการเองโอ้ไม่สบายเอาสักแล้วสักแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอีกระเซอร์มันเจ็บแล้วริดมันมากเยี่ยมเลยเรียกก็รู้ไม่ยอมเอาละทิ้งหลักฐานแล้วถอยได้จุดอาจารย์ในชั้นหนึ่งเรียบร้อยหยอดหยอดหยอดเรียบร้อยแล้วไปเร็วเฮ้ยไปหมานี่เหม็นชิบหายมีคนผ่านแล้วแป๊บเสียงหมากับเสียงผีมันร้องอยู่ทางนี้แหละไอ้เบิ้มเสียงหมาเหมือนหมาบ้าไปหน่อยแต่เสียงผีผู้หญิงมันร้องน่าฟังเว้ยผีเสียงดีอย่างเงี้ยหายากเดี๋ยวกูจะจับให้มึงดูแต่เรียงเผื่อเห็นกูเป็นหมาบ้าไปได้ไหมล่ะไปกันเถอะจูดเฮ้ยทิ้งไปไอ้ทองดีไส้กระสือมึงอย่าเอามาเล่นทิ้งไปสิทิ้งทำไมไส้ยังสดๆอยู่เลยไอ้เนี่ยตือหวนนะตือหวนกูจะเอาไปต้มพะโล้ฮะต้มพะโล้เหรอเฮ้ยมึงจะเอาไปให้ใครกินสวัสดีว่าพี่พ่อตาก็ผมมาขอสมัครเป็นเคยผมรักลูกสาวคุณพ่อจะจริงเลยอยากได้ลูกเคยลูกรออย่างผมไหมสวัสดีว่าพี่พ่อตาผมเอาสุรา20ปอกมาให้พร้อมด้วยกับแก้มมีทั้งแม้มและไก่หากพ่อสนใจยกไปผมให้ฟรีอย่าทำหน้างอลูกสาวพ่อพ่อรักกับผมดีลูกสาวสวยลูกเคยหล่อพ่อตาดีหากสามารถเอาหากสนใจยกให้ผมเลยมีลูกเคยแฟนซื้อต้องดีชาวชาวบ้านต้องชมสมกันเหมือนเดือนดาวอยากให้ลูกสาวมีผัวหล่อพ่ออย่าห่วงนั่นไงว่าที่พ่อตาเองป่ะป่ะสันดานมึงนี่ทะลึ่งไม่เส้นเห็นหน้ามึงทีไรกูขันตีนว่ะมาทำไมคือฉันถูกหวยก็ที่อาจารย์ใบไปเมื่อวานนี่แหละฉันก็เลยซื้อเหล้ามาฝากนี่นี่มีของฝากติดไม้ติดมือมาอย่างเงี้ยแสดงว่ารู้จักผู้หลักผู้ใหญ่มาขึ้นไปคุยบนเรือนกันทะนุฮ่าดำด้วยไปซื้อน้ำแข็งหน่อยมาจะพาไปลูกร้อนหวานปักของให้ดีนะขึ้นมาขึ้นมาต่างวงแล้วไหมหอมจุ๋ยไอ้เองเนี่ยนะถ้าทะลึ่งร้อยวันนี้หน่อยก็จะน่ารักนี้เล่านี่ซื้อมาจากไหนวะ
ร้านกาแฟตะย้อยอ่ะเนี่ยโอ้ปันเดิมไม่แล้วเนี่ยไอ้ไส้พะโล้เนี่ยไอ้โจ๊ดมึงลองดูหน่อยสิของเขายอดเป็นไงฮะเด็ดฮ่าชิ้นยาวไปหน่อยแต่อร่อยว่ะแล้วเส้นมาจากไหนล่ะไส้ทำเองนะอาจารย์ปรุงเครื่องเองทุกอย่างไส้นี่ก็ไม่ได้ซื้อท่านได้มาจากกิ่งน้ำไผ่ที่หน้าบ้านพี่เทินน่ะฮะว่าไงนะไส้เนี่ยเอามาจากบ้านพี่เทินเหรอใช่แต่อะไรเสียมารยาทเฮ้ยไอ้ของมันไอ้ตัวนั้นไส้หมาน่ะจังเออดีด้วยสวัสดีครับอาจารย์เกิดอะไรขึ้นๆอ่ะไม่มีอะไรหรอกเด็กมันเถื่องน่ะก็ไล่มันไปเชิญเถอะพ่อจอมเชิญหน้าก่อนเชิญเชิญสักคนเอานี่เล่นนี่ๆเอากันเล่นยอดข้าวแต่เช้าเฉลยอาจารย์กรึบสองกรึบพอจะเล่นอาหารนะเอาสักหน่อยเถอะพ่อจอมนายว่าไปสิธุระของพ่อจอมฉันน่ะไม่พูดออกคอมนะที่ฉันมาเนี่ยก็เรื่องที่อาจารย์ให้หวยใครต่อใครทั้งหมู่บ้านนี่แหละมันแม่นแม่นจนใครๆก็พากันแทงถูกอันที่จริงนะฉันก็ไม่ตั้งใจจะให้หวยใครขนาดไม่ตั้งใจของอาจารย์ฉันก็ปนปี้ถ้าหากอาจารย์ตั้งใจให้ฉันไม่ย่อยยับหมดเนื้อหมดตัวหรอกเลยแล้วจะให้ฉันทำยังไงฉันรู้ว่าอาจารย์พอมีรายได้จากการใบ้หวยแต่เงินขีดประติ๋วจากชาวบ้านแค่นั้นอย่างเก่งก็พอซื้อเหล้ายามาสักขวดสองขวดแล้วก็ทำให้เสียน้ำใจคนกันเองเปล่าๆเอางี้ดีมากเรามาร่วมมือกันให้ฉันเนี่ยเลิกใบหวยชาวบ้านงั้นเสร็จเรื่องนี้สบายแต่ฉันไม่ต้องการอย่างนั้นฉันต้องการให้อาจารย์บอกหวยชาวบ้านต่อไปแต่ต้องบอกผิดคราวนี้เมื่อพวกมันเอาไปถล่มแทงอีกเราก็จะกวาดกินมันให้ล่มจมฮะแต่ก็ถูกลงมาเทิบมาเสร็จไม่ใครมันจะกล้ากระทืบอาจารย์แถบนี้ผู้คนนับถืออาจารย์กันทั้งนั้นอย่างมากที่ชาวบ้านจะคิดก็คือมันตีใบหวยอาจารย์ไม่ถูกนั่นเองเรื่องนี้อาจารย์ไม่ได้เหนื่อยเปล่านะอธิบายไปเลยจอมของเราน่ะเป็นคนใจกว้างใครๆเขาก็รู้ มันเป็นรายการรับทรัพย์แล้วก็รับเละด้วยอ่ะนี่เงิน1,000 บาทสำหรับการเก็บข้อเสนอ เอาไปคิดดูก่อนถ้าตกลงกันได้เงินก้อนใหญ่ก็จะตามมาถ้าเพื่อฉันไม่ตกลงนะถ้าไม่ตกลงสัปเหร่อก็จะมีงานทำ